วันนี้เวลา 7:52 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจหลวงอิงคศรีกสิการและพระช่วงเกษตรศิลปาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ80ปีวันที่2กุมภาพันธ์2566โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะผู้บริหารบุคลากรนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของสามบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกและวางรากฐานด้านการเกษตรการพัฒนาสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรเริ่มจากโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมกสิกรรมเป็นวิทยาลัยเกษตรและเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างความรุ่งเรืองและความยั่งยืนของชาติด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบันจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน10รูปเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ80ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยมุ่งเน้นการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินและเพื่อการกินดีอยู่ดีของประเทศชาติและประชาคมโลกในโอกาสครบ80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการแพทย์รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนจากสภาวะการของโรคระบาดที่ผ่านมาจึงได้จัดตั้งโครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เน้นอัตลักษณ์เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรมที่เชื่อมโยงความรู้ขั้นสูงด้านการเกษตรอาหารป่าไม้สิ่งแวดล้อมไปสู่การแพทย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเกิดโรคอุบัติใหม่รวมถึงการเป็น Medical Hub ดูแลผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและรองรับการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตปัจจุบันได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และอยู่ระหว่างการระดมทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขั้นที่1ขนาด100เตียงบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเวลา 8:14 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขชื่อนำโชคพันผสมเพศผู้อายุ7ปีและสุนัขชื่อเท็ดดี้พันไซบีเรียนฮัสกี้เพศผู้อายุ3ปีในการนี้ทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประโยชน์ของการทำหมันคือช่วยลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์อาทิลดภาวะการเกิดมดลูกอักเสบและลดอัตราการเกิดเนื้องอกบริเวณเต้านมของสุนัขเพศเมียในกรณีรุนแรงอาจกลายเป็นมะเร็งได้อีกทั้งช่วยลดภาวะต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้โดยสัตวแพทย์แนะนำให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการผ่าตัดทำหมันตั้งแต่วัยก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือก่อนแสดงอาการเป็นสัตว์ครั้งแรกซึ่งจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวได้มากนอกจากนี้การทำหมันยังเป็นการคุมกำเนิดถาวรควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คน